ยาดาล้มลุกไม่ไหวเหรอระหว่างถ่ายทำเกิดอุบัติเหตุครับน้องยาดาหกล้มนอนนอนไหนก่อนหนูเดี๋ยวยาจ้ะแล้วแบงก์ก็ดูจะเป็นห่วงยาดามากที่สุดมันแค่ปูนมากเฮ้ยไปผมว่าเรียกเจ็บขนาดนี้อันตรายตอนนี้รถโรงพยาบาลก็มาแล้วครับเอาเลยยาดาแป๊บเดียวรู้สึกว่านานๆที่จะได้เห็นแบงค์เป็นอย่างนี้ทั้งเป็นห่วงเพื่อนและเป็นห่วงคนรู้ใจสรุปยาดาไม่ได้เป็นอะไรมากครับไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคน